อจะบอกว่าคู่สมรสคู่นี้มีภาวะมีบุตรยากแล้วนะก็ต่อเมื่อเขาอาจแต่งงานอยู่กินกันมา1ปีเต็มโดยที่ไม่ได้คุมกำเนิดเลยแต่ยังไม่มีลูกสวัสดีค่ะแพทย์หญิงปรวรรณตั้งธรรมนะคะแพทย์สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาแล้วก็เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะอายุเนี่ยค่ะน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดเลยที่จะทำให้ผู้สมรสเนี่ยมีบุตรยากแล้วก็เดินเข้ามาปรึกษาในคลินิกรักษามีบุตรยากกันเยอะขึ้นค่ะโรคถุงน้ำรังไข่เนี่ยตัวโรคเนี่ยค่ะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกไข่ไม่ตกเรือรังนี้เวลาจะวินิจฉัยโรคนี้ให้คุณผู้หญิงสังเกตอาการง่ายๆเราจะมีอาการแสดงที่พบได้3อย่างอันแรกเลยก็คือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอยาวสัก35วันขึ้นไปเนี่ยให้สงสัยได้แล้วเอ๊ะว่าเรามีปัญหาอันที่2ก็คือเขาจะแสดงลักษณะของฮอร์โมนเพศชายที่เยอะขึ้นเช่นมีสิวเยอะหน้ามันนะมีขนหนวดอันที่3เลยก็คืออัลตราซาวด์แล้วพบลักษณะถุงน้ำรังไข่ในรังไข่ทั้ง2ข้างดังนั้นเวลาเรามาเจอคนไข้ที่มีอาการเนี่ยแค่2ใน3อย่างที่หมอพูดไปแล้วก็วินิจฉัยละว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่โรคที่2ก็คือช็อกโกแลตซิสผู้หญิงทุกคนต้องมีเมนถูกไหมคะแต่คนที่เป็นโรคเนี้ยประจำเดือนมันไหลย้อนกลับการที่เมนมันไหลพลกลับเข้ามาเนี่ยทำให้เขาเรียกมีสารอักเสบในช่องท้องเยอะถามว่าทั้งสองโรคนี้รักษาได้ไหมรักษาได้ให้เข้ามาตรวจเบื้องต้นก่อนปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ส่งผลทำให้มีบุตรยากอย่างมีนัยยะสำคัญนะทั้งทางฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเริ่มจากการวินิจฉัยก่อนหมอว่าจะบอกว่าคู่สมรสคู่นี้มีภาวะมีบุตรยากแล้วนะก็ต่อเมื่อเขาอาจแต่งงานอยู่กินกันมา1ปีเต็มโดยที่ไม่ได้คุมกำเนิดเลยแต่ยังไม่มีลูกอันนี้ค่ะถือว่าเขามีภาวะมีบุตรยากทีนี้มีบุตรยากจากอะไรมาหาสาเหตุทั้ง2ฝ่ายก็จะมีการตรวจเบื้องต้นนะเนาะผู้ชายก็ตรวจน้ำเชื้ออะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะมีตรวจอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่ตรวจเลือดดูฮอร์โมนรังไข่วิธีการรักษาหลักๆของภาวะมีบุตรยากหมอแบ่งง่ายๆเป็น3สเต็ปละกันสเต็ปแรกเลยก็คือช่วยเขานับวันให้เป็นว่าเออรอบเดือนคุณยาวขนาดนี้วันไหนคือวันที่ไข่ตกของคุณถ้าวิธีแรกไม่สำเร็จก็ต้องเข้าสู่วิธีที่2ก็คือที่เขาเรียกว่าการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกคุณผู้หญิงเราจะให้กินยากระตุ้นไข่นิดนึงมาเช็คว่ามีไข่โตดีไหมทีนี้พอมีไข่โตปั๊บเราฉีดยากระตุ้นให้ไข่ตกแล้วก็วันที่ไข่ตกเราก็ให้คุณผู้ชายมาเก็บน้ำเชื้อแล้วเอาเชื้อไปคัดก่อนปั่นอย่างดีเลือกตัวเจ๋งๆวิ่งเร็วๆเลยนะแล้วก็ดูดใส่สายน้ำเกลือเล็กๆค่ะแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในโพรงมดลูกให้คุณผู้หญิงเพื่อเหมือนลดระยะทางให้ไข่กับสเปิร์มเขาเจอกันง่ายขึ้นถ้า IUI ไม่เวิร์กหรือคนที่ไม่เหมาะกับวิธี IUI สุดท้ายแล้วก็คือการทำเด็กหลอดแก้วก็จะเรียกว่า IVF หรือ ICSI ถามว่า IVF ICSI เนี่ยแตกต่างจาก IUI ยังไงแตกต่างตรงที่เป็นการปฏิสนธินอกร่างกายเราเก็บไข่ออกมาเก็บสเปิร์มออกมาผสมข้างนอกเป็นตัวอ่อนเล็กๆก่อนแล้วก็เลือกตัวที่ดีที่สุดนั่นแหละค่ะใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกการที่เราได้เลือกตัวที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เลยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้กับเขาอันนี้ก็คือเป็น3สเต็ปง่ายๆของการรักษาภาวะมีบุตรยาก IVF กับ ICSI เนี่ยมันเป็นวิธีที่ต่างกันตรงจุดปฏิสนธิทั้ง2วิธีเนี่ยเราใช้หลักการของการกระตุ้นไข่คุณผู้หญิงแล้วดูดออกมาข้างนอกก่อนแล้วคุณผู้ชายเก็บสเปิร์มออกมาถ้าเป็น IVF เนี่ยค่ะเรามีถาดทดลองอยู่1อันเราใส่ไข่ลงไปเราใส่สเปิร์มลงไปสุดท้ายสเปิร์มวิ่งหาไข่เองต้องเจาะเองให้ได้ถ้าเป็น ICSI เข็มเป็นตัวช่วยดูดสเปิร์มขึ้นมาปั๊บแล้วก็ใส่สเปิร์มเนี่ยเข้าไปในไข่ให้เลยซึ่งถ้าถามนะในปัจจุบันก็คือแน่นอน ICSI มาแรงแทบจะไม่มีที่ไหนที่ทำ IVF แล้วเพราะว่ามันชัดเจนในแง่ของเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิได้ตรวจคัดกรองพาหะทาลัสซีเมียนะตรวจโรคติดเชื้อเช่นตับอักเสบ B HIV ซิฟิลิสเพราะถ้าใครมีมันอาจจะส่งผ่านไปที่ลูกได้ตรวจภูมิคุ้มกันโรคเช่นหัดเยอรมันกับตับอักเสบ B แล้วก็ตรวจกรุ๊ปเลือดสมมติเกิดเจอพาหะทาลัสซีเมียทั้งคู่อย่างเงี้ยเรื่องใหญ่ละต้องไปปรึกษาหมอมีบุตรยากแล้วว่าทำยังไงให้ลูกเราไม่เป็นโรค
การตั้งครรภ์จากเด็กหลอดแก้วเนี่ยตรวจได้ทั้งเหมือนตั้งครรภ์ธรรมชาติและมากกว่าครรภ์ธรรมชาติอีกที่ผสมเสร็จปั๊บเนาะเราได้ตัวอ่อนมาตัวอ่อนระยะเนี้ยเราสามารถที่จะดึงเซลล์เข้านิดนึงออกไปส่งตรวจโครโมโซมได้พอเขาโตไปจน3เดือนยังจะต้องตรวจคัดกรองโครโมโซมอีกไหมตรวจนิปอีกไหมจริงๆยังแนะนำให้ตรวจงั้นเมื่อเราตรวจในตัวอ่อนแล้วว่าปกติแล้วเราตรวจนิปแล้วปกติความแม่นยำค่อนข้างดีแล้วค่ะคุณแม่ก็สบายใจได้ทีนี้ถ้าเป็นตั้งครรภ์ธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่ตรวจได้เร็วที่สุดเลยก็คือการทำนิปถ้าเกิดว่ากังวลมากเขาก็จะไปเจาะตรวจน้ำคร่ำเลยความแม่นยำก็จะสูง 100% นะแต่ปัจจุบันก็เจาะน้ำคร่ำกันน้อยลงแล้วโอกาสเสี่ยงของแท้งตรงนั้นก็จะมีอยู่บ้างประมาณสัก 0.5% คือไม่เยอะนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกิดได้บ้างนั้นสมมุติว่าคุณแม่มีการตั้งครรภ์ครั้งถัดไปเราจะมาเอาผลครั้งแรกมายืนยันไม่ได้นะเพราะว่าเขาลูกเขาคนละคนกันไม่ได้แปลว่าลูกคนแรกปกติลูกคนที่สองจะปกติเสมอไปของใครของมันท้องไหนท้องนั้นไม่สามารถจะเอามาทดแทนกันได้จริงๆอยากจะให้คิดว่าก็เหมือนโรงพยาบาลที่นึงล่ะค่ะที่ก็มีคุณหมอมีพยาบาลที่แบบคอยดูแลเหมือนกันไม่อยากจะให้คิดว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วเราจะต้องโอ้โดนตรวจอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะเจ็บตัวไหมค่าใช้จ่ายจะเยอะไหมคุณหมอจะทำอะไรฉันบ้างอะไรเงี้ยไม่อยากให้กังวลไปก่อนเป็นคู่สมรสที่คุณผู้หญิงอายุตอนที่มาหาหมอเนี่ยเข้า42ละแน่นอนพออายุเยอะปั๊บก็มาพร้อมกับเรื่องไข่ที่น้อยคุณภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ตรวจโครโมโซมไม่ค่อยผ่านเคยตั้งครรภ์เองได้แล้วก็ขุดมดลูกไปสมัยนานละคนไข้รายเนี้ยก็คือยากตั้งแต่สเต็ปกระตุ้นไข่เลยได้ไข่น้อยคนนี้ได้มา3ใบกระตุ้นกับหมอนะครั้งแรกได้3ใบแต่ก็โชคดีได้ตรวจโครโมโซมผ่านมาตัวนึงหรือ only one ไข่ทองคำนั้นความยากก็คือต้องมาเตรียมผนังมดลูกกันอีกเขาก็เตรียมอยู่หลายรอบเพราะว่ายาโดสแรกไม่ถึงเกณฑ์ปรับยาใหม่ไม่ถึงเกณฑ์ก็ประมาณรอบที่3แหละถึงจะแบบปรับยากันได้เราได้ผนังที่พึงพอใจแล้วก็ไข่ทองคำนั้นก็สามารถลงไปฝังตัวได้แล้วก็พอโอ้โหไปจนตลอดรอดฝังเขาก็ดีใจอ่ะดีใจมากจนทุกวันนี้ก็ยังอัปเดตลูกมาให้ดูอยู่ว่าโตแบบนี้แบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างนะเป็นสายคาเฟ่ค่ะก็ชอบกินกาแฟติดกาแฟติดซีรีส์บ้างอะไรบ้างตามเหมือนทั่วไปแล้วก็ให้เวลากับพ่อแม่บ้างค่ะBGI, Transomic for a Better Life.